ครับผมค่ะขอพูดถึงกระแสเดบิวต์เราก็นิดนึงเพื่อนแอร์ไปตอนแรกเลยเป็นไงบ้างคะก็ดีนะครับคือมันเกินคาดสำหรับเรื่อง Devil Lover เผื่อใจให้ในปีศาจเพราะว่าแบบเหมือนคนชมเรื่อง CG เรื่องกราฟิกอะไรเงี้ยก็เหมือนเขาบอกว่าเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนในเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วก็กราฟิกเราแบบทำได้แบบเหมือนหนังฝรั่งอะไรเงี้ยมีคอมเมนต์นึงที่เขาแบบรู้สึกแบบปลื้มมากกับการที่เขาทำงานมาแบบเหมือนเราเหนื่อยมาแล้วเราได้เห็นคอมเมนต์ที่บอกว่าแม่ดูอยู่ที่บ้านแม่บอกว่าทำไมหนังฝรั่งแล้วแบบเอาคนไทยมาเล่นอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยแสดงว่าโปรดักชั่นเราโอเคอยู่อะไรเงี้ยครับแสดงว่าผู้จัดเราเป็นผู้จัดเรื่องแรกก็สำหรับเรื่องแรกกับการเป็นผู้จัดก็ถือว่าแบบถือว่าก็แบบพอใจแล้วได้คุณภาพขนาดนี้ครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมีแค่วันเดียวเองน่าจะมีตั้ง2 วันอะไรนี้มันไม่ได้เต็มที่แค่วันเดียวผมก็ตัดจะตายแล้วครับ1 ชั่วโมงในการถ่ายนี่คือคนไม่รู้หรอกว่าเราตัดแบบถ่ายคืนแล้วอดนอนมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไว้เรื่องหน้าถ้ามีโอกาสก็จะอยากให้แบบเวลามันเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยครับมีเจ้าอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับที่ว่าอุปสรรคไม่ค่อยมีครับส่วนมากจะเป็นเรื่องการแบบเงินหมดครับเพราะว่าแบบก็ทุ่มเงินลงไปกับการทำ CG กับโปรดักชันเยอะมากเพราะมีทั้งแบบเอฟเฟกต์สลิงแล้วก็ใส่ CG อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปถ่ายญี่ปุ่นด้วยก็แบบโหบัดเจ็ตมันแบบเยอะมากแต่ทั้งหมดก็หนักหน่วงงบอะครับงบก็หนักหน่วงอยู่ครับคือก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเราใช้ CG เยอะ CG นี่มีเกือบทุกตอนเลยครับก็เลยค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าลงไปเยอะเหมือนกันแต่ขออาจจะแบบขอไม่บอกตัวเลขแล้วกันว่าเท่าไหร่ว่าเหมาะสมกับกับความที่แบบเราต้องสร้างเป็นไซไฟอะครับที่บอกมีเยอะนี้มีบานปลายออกไปเยอะจากงบประมาณที่เราตั้งไว้คือไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็จะพยายามทำให้มันไม่เข้าเนื้อเราแต่ว่าถ้าไม่ได้กำไรไม่เป็นไรสำหรับเรื่องแรกก็รู้สึกว่าก๊อฟอยากทำให้มันดีที่สุดแล้วก็คือค่าตัวของนักแสดงของก๊อฟแล้วก็ค่าตัวความเป็นโปรดิวเซอร์ของก๊อฟคือก๊อฟบอกทีมก๊อฟว่าที่เป็นคนดูแลว่าถ้าเมื่อไหร่ที่งบหมดเมื่อไหร่เนี่ยให้เจียดจากของค่าตัวก๊อฟไปให้หมดเลยเพราะก๊อฟรู้สึกว่าซีรีส์นี้มันต้องดีต้องทำให้มันคุณภาพถึงให้ได้อะไรเงี้ยครับตอนนี้เงินที่ได้กลับมาคุ้มไหมครับพี่คือตอนนี้มันยังคำนวณไม่หมดเพราะว่าเรายังตัดต่อไม่ครบ17 ตอนนะครับ17 ตอนทั้งหมดก็อาจจะมีแบบไม่อาจจะไม่ได้กำไรถ้าพูดตรงๆเลยคือกำไรก๊อฟไม่มายเท่าไหร่เพราะว่าก๊อฟก็รู้สึกว่าก็ขอให้งานมันคุณภาพดีมากๆเลยก็พอใจแล้วตอนนี้ก็ตังค์เหลือ20 บาทในกระเป๋าแทนถึงไปสุดแล้วเรื่องต่อไปก็ถ้าจะทำจริงๆคงเป็นปีหน้าครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบก๊อฟรับละคร3 เรื่องอันนี้คืองานเบื้องหน้านะครับถ่ายละครแล้วเดี๋ยวละครอีกเรื่องก็จะมีไปถ่ายญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยมันหนักเกินไปครับละครเรื่องอื่นๆละครเรื่องอื่นเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรเงี้ยครับครับผมติดใจงานผู้จัดยังไงครับพี่อ๋อไหนคนเดียวเดี๋ยวพิกเลยตั้งนึงนะติดใจงานผู้จัดเลยใช่ไหมก็สนุกครับงานผู้จัดสนุกแต่ว่ามันก็เหนื่อยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตของทีมงานแล้วก็ดูแลทุกคนแล้วก็เรื่องของบัดเจ็ตคือมันมีอะไรที่ต้อง manage รับผิดชอบมากกว่าสิ่งที่การที่เราเป็นนักแสดงอย่างเดียวครับก็ค่อนข้างแบบหนักกว่านักแสดง3-4 เท่าครับครับผมเรื่องหน้านี่ต้องเป็นพระเอกเองเลยหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าถ้าเรื่องหน้าจะเป็นพระเอกเองหรือเปล่าก็คือขึ้นอยู่กับว่าถ้าเล่นเองเป็นผู้จัดก็พอไหวแต่ว่าถ้าอยากจะกำกับด้วยอย่างเงี้ยในงานครั้งหน้าก็คงไม่เล่นเองครับแต่ว่าDevil Lover นี่มีผู้กำกับพี่การมาช่วยอะไรก็เลยโอเคอันนี้เล่นได้ครับจะใช้บริการของพิกเล็ตกันนะก็ต้องดูก่อนว่าถ้าใช้พิกเล็ตเล่นหรือเปล่าก็ต้องดูถึงความเหมาะสมของบทด้วยครับแต่คู่จิ้นก็ยังมีอยู่สำหรับน้องเป็นไงบ้างยังถูกแซวยังอะไรอยู่ไหมครับก็ยังถูกแซวอยู่ครับก็อาจจะแบบด้วยภาพที่แบบเราโพสต์กันอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบว่าคนไปมองว่าแบบเอ้ยมันดูเคมีเข้ากันลุกคล้ายๆกันน่ารักอะไรเงี้ยด้วยเรื่องของละครด้วยมันมีฉากน่ารักกุ๊กกิ๊กครับแล้วก็ในละครฟินเยอะเลยถ้าได้ดูในละครจะฟินเยอะใช่ถ้าได้ดูในละครจะฟินเยอะกว่านี้มันมีฉากออนเซ็นที่แบบว่าเปลือยร่างกายเปลือยผ้าเปลื้องผ้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีบทที่แบบน่ารักในออนเซ็นอะไรเงี้ยครับครับผมจริงๆแล้วต้องรอหลายคนตัดกันหลายคนก็เป็นคู่จริงอะไรอย่างงี้คู่จริงนะครับก็เป็นปกติของคู่จิ้นที่เขาจะแบบว่าจิ้นแล้วก็แบบจะถามว่าแบบเป็นคู่จริงหรือเปล่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าถ้าอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าให้ไปดูใน Devil Lover ครับน้องเขาหรือเปล่าครับน้องพิกเลตอ่ะครับก็น้องเขาก็น่ารักนะครับก็เลยนั่นคือเหตุผลที่เลือกมาให้มาเล่นด้วยแล้วคือบทมันเข้ากับน้องเขาด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าน้องเขาเหมาะกับบทนี้ดีอะไรเงี้ยครับมีความพัฒนาล่าสุดมีข่าวว่าพี่ไมค์จะมีช่วยอ๋อใช่ครับก็
น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้ครับครับใหม่ไปบวชอันนี้จะบวชที่วัดอะไรน่าจะเป็นที่ในที่ในในกรุงเทพก่อนครับแล้วก็เขาน่าจะย้ายไปที่ต่างจังหวัดครับอันนี้ไม่แน่ใจยังไม่เช็คว่ากี่วันอันนี้ยังไม่ได้กําหนดแน่นอนใช่มั้ยยังไม่ได้กําหนดว่าวันที่คือน่าจะกำหนดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก๊อฟรอให้ไมค์มาบอกเองดีกว่าครับว่าวันชัวร์ๆวันไหนเดี๋ยวก๊อฟบอกผิดจะข้อมูลผิดบทครั้งนี้มันมีวัตถุประสงค์อะไรมั้ยก็ไม่ได้มีอะไรนะครับคือเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะบวชนะครับก็แค่นั้นเองครับไม่ได้มีแก้เคล็ดไม่ได้มีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าในเชิงลึกก๊อฟไม่แน่ใจนะว่ามีแก้อะไรหรือเปล่าแต่ก๊อฟคิดว่าเหมือนเขาคิดแพลนมานานแล้วล่ะว่าเขาอยากจะบวชอะไรเงี้ยซึ่งแบบช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเหมือนยังไม่ต้องบินกลับไปที่จีนอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบหาเวลาว่างบวชไม่ทราบครับเพราะไม่ทราบว่าบทกี่วันเพราะว่าก๊อฟยังไม่ได้ถามคุณพ่อเลยรู้แต่ว่าน่าจะเป็นเดือนนี้ครับปลายเดือนนี้สักวันหนึ่งสถานที่กำลังรอคอนเฟิร์มอยู่ครับเดี๋ยวรอให้ไมค์มาบอกสถานที่แล้วกันเนาะมีใครไปเรียกอะครับมีแบบชวนใครไปบ้างอะไรเงี้ยมีใครชวนก็ก๊อฟว่าไมค์น่าจะชวนแบบเพื่อนๆเขาแล้วก็ญาติๆแล้วก็ที่บ้านอะไรเงี้ยครับซาร่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าซาร่าจะไปแต่ว่าถ้าเป็นคนที่รู้จักกันก็เป็นวันนี้เขาเป็นวันดีของเขาครับแต่ว่าก๊อฟไม่แน่ใจว่าก๊อฟจะไปได้หรือเปล่าเพราะพอดีว่าก๊อฟถ่ายละครอยู่ญี่ปุ่นแล้วมันแคนเซิลเข้ามาไม่ได้เราเพิ่งมารู้คิวทีหลังอะไรเงี้ยครับกลัวชนใช่ไหมคิดว่าน่าจะชนนะคือเสียดายมากจริงๆอยากจะบินกลับมาแบบมามากๆเลยเพราะก๊อฟรู้สึกว่าเป็นวันสำคัญของน้องก๊อฟครับ